สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่มาลาก้าอยู่นะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับสนามสู้วัวกระทิงค่ะลามาลาเกตตาภาษาอังกฤษเรียกว่าปูนริงนะคะส่วนภาษาเยอรมันก็เรียกว่าสเตียร์คัมฟ์อารีนาค่ะสนามสู้วัวกระทิงแห่งนี้ได้เปิดตัวขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนพ.ศ. 2419ซึ่งก็ยังไม่เก่าแก่มากเท่าไหร่นะคะอายุ100 กว่าปีเองค่ะแล้วก็ในปี1876ได้ถูกกำหนดเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของแผ่นดินด้วยนะคะตัวอาคารของสนามสู้วัวกระทิงแห่งนี้เป็นแบบนีโอมูเดจาและเป็นรูปวงแหวนมีเหลี่ยมซึ่งมีด้วยกัน16ด้านนะคะสนามนักสู้วัวกระทิงรูปวงแหวนแห่งนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง52เมตรสามารถบรรจุท่านผู้ชมได้ถึง9,032 คนเลยล่ะค่ะในยุคโรมันเชื่อกันว่าประเพณีการสู้วัวกระทิงเป็นเกมของนักสู้ซึ่งจะสู้กันระหว่างเกดิเอเตอร์กับสัตว์เช่นสู้กับวัวกระทิงหมีหมาป่าต่อมาชาวโรมันบางกลุ่มก็ได้พยายามยกเลิกและห้ามการสู้ระหว่างวัวกระทิงที่บริสุทธิ์โดยพิจารณาว่าเป็นอันตรายเกินไปสำหรับเยาวชนหรือมาทาดอร์นะคะแล้วก็ย้ำว่าไม่ใช่การบูชาเทพเจ้าของลัทธิอย่างเหมาะสมตามคู่มือของนักท่องเที่ยวฟอร์เมอร์ได้กล่าวว่าการสู้วัวกระทิงในสเปนได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเพื่อเป็นเกียรติในพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์อัลฟอนโซที่8เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของจักรพรรดิโรมันซึ่งช่วงแรกการสู้วัวกระทิงจะทำการบนหลังม้าและสงวนไว้เพื่อขุนนางเท่านั้นต่อมาในปี1980กีฬาสู้วัวกระทิงในสเปนก็ได้รับความนิยมลดลงเนื่องจากความเป็นห่วงในสุขภาพของสัตว์และเป็นกีฬาที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็เชื่อมโยงกับลัทธิชาตินิยมจึงถือว่าเป็นการกีฬาที่ไม่เหมาะสมและได้รับความนิยมลดลงตามลำดับ
ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะเราไม่สามารถเข้าไปภายในบริเวณของสนามสู้วัวกระทิงได้ก็เก็บภาพด้านนอกมาหวังว่าคงถูกใจกันหลายท่านนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่วยฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ